ป็นอีกชาติที่ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของซิโนแวคฉีดให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่และล่าสุดคณะกรรมการประเมินของสถาบันสุขภาพแห่งชาติก็เพิ่งอนุมัติให้ใช้วัคซีนยี่ห้อนี้ฉีดให้แก่เด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ชิลีได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคฉีดให้แก่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปจนถึงตอนนี้มีเด็กได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็ม 654,053 คนซึ่งเอนริเก้ปารีสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่านับเป็นข่าวดีมากสำหรับเด็กวัยเรียนและผู้ที่ยังไม่ได้ถูกนับรวมในแผนวัคซีนก่อนหน้านี้ทั้งนี้ชิลีฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกล่าสุดมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 13,074,496 คนจากประชากรทั้งสิ้นราว19ล้านคนใช้วัคซีนแล้ว 26,250,000 เข็มในจำนวนนี้ใช้ของซิโนแวคถึง 19,490,000 เข็มขณะที่ชิลีนับเป็นชาติที่3ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคให้แก่เด็กในกรณีฉุกเฉินต่อจากจีนและอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามวารสาร The New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์งานวิจัยประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวคที่ชิลีเริ่มใช้ตั้งแต่21มกราคม2564จากประชากรอายุ16ปีขึ้นไป 10,200,000 คนพบว่าผู้ที่ได้รับครบ2เข็มผ่านไป14วันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการได้ 65.9% ลดโอกาสป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 87.4% ลดโอกาสป่วยรุนแรงจนต้องรักษาในห้อง ICU ได้ 90.3% และลดโอกาสเสียชีวิตได้ 86.3% แต่ถ้าฉีดเพียงเข็มเดียวจะป้องกันการติดเชื้อได้แค่ 15.5% ลดโอกาสป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 37.4%ลดโอกาสป่วยรุนแรงจนต้องรักษาในห้อง ICU ได้ 44.7% และลดโอกาสการเสียชีวิตได้แค่ 45.7% นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าชิลีได้เริ่มฉีดวัคซีนของ AstraZeneca Oxford เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ซิโนแวคครบ2เข็มหลังพบว่าภูมิคุ้มกันลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในชิลีกลับพบผู้ป่วยลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุด6กันยายนมีผู้ติดเชื้อใหม่เพียง435รายเสียชีวิต18คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,641,526 คนและเสียชีวิต 37,108 ราย